بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านคุณอับดุลลอฮ์ท่านพี่น้องมุสลิมและมุสลิมะที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนอื่นผมขอชุกรต่ออัลเลาะห์และขอขอบคุณท่านพี่น้องกลุ่มมุสลิมบางหลวงกูดีขาวนะครับที่ให้โอกาสคนแก่ๆอย่างผมเนี่ยมาพบปะกับท่านพี่น้องก่อนที่จะมาตรงนี้ไปเยี่ยมพี่น้องที่อันจุมันใช่ป่ะอันจุมันใช่ไหมอันจุมันครับก็เพราะแค่บ้านใกล้ๆกันตรงนี้ก็เลยรับมาเที่ยวที่นี่นะครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยทำอย่างนี้ไม่ใช่ยิ้มอย่างเดียวนะขอบคุณว่าให้กล่าวเป็นภาษาที่ท่านนบีสอนก็คือซุบฮานัลมะลิกิลกุดดูสเยอะๆซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละห์له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 7-8 ประโยคนี้ให้เราพูดชมเชยสรรเสริญยกย่องสดุดีถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์พ่อบ้านก็ต้องปฏิบัติยิ่งอายุเกิน60อายุ70ผมนี่77เนี่ยต้องนึกถึงอัลลอฮ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยหลังจากนมาตอัสรีจนกว่าดวงอาทิตย์จะตกดินเนี่ยพี่น้องเขาเรียกว่าอัซกาดฟิลมาซาซึ่งท่านนบีสอนบรรดาสหาบะสหบาก็คือบุคคลที่อยู่กับท่านนบีสมัยเดียวกับท่านนบีนี่แหละบอกให้ปฏิบัติตามนบี มีอัซกาตอนเย็นๆประมาณ19บทก็เป็นหน้าที่ของอัลดุลลอฮ์ต้องรับผิดชอบเอาดุอาเหล่านี้มาอะไรมาพิมพ์แจกตะกี้ผมอ่านท่านเป็นน้องฟังแค่ 2-3 บทผมทบทวนให้ฟังนะอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลกาซาลิวะซูอิลกิบาริเนี่ยตรงนี้แปลว่าอะไรรู้มั้ยฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากความขี้เกียจนี่ถ้าผมขี้เกียจมาเนี่ยพี่น้องก็ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าผมก็ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าท่านพี่น้อง
ถามว่าการไปเผยแผ่ศาสนาการไปพบประชาชนถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยที่ไม่เหนื่อยพี่น้องเดินทางมาตรงนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยครับแต่ทำไมเรามาได้อะเพราะมีอยู่คำหนึ่งที่ท่านพูดเมื่อกี้เนี่ยอดทนอดทนนี้เรียกในภาษาเราว่าไงนะสบัดเป็นศาสนาครับสบัดในการทำความดีทุกรายการมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ทั้งหมดคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยทำอะไรตามนบีเนี่ยบางทีมันก็ฝืนอารมณ์เราเหมือนกันนะฝืนไหมฝืนอย่างนมาดบ่ายเมื่อกี้นี่แล้วมีละครมาในเวลาเดียวกันเนี่ยใจอยู่ตรงไหนใจมันก็อย่างนึงก็อยากจะมานมาดนึกถึงอัลลอฮ์แต่อีกใจหนึ่งก็ละครอย่างนานๆมาทีเนี่ยแล้วก็นมาดได้มาทุกวันเราก็เปรียบเทียบเออนมาดมันมาทุกวันไอ้ละครนานๆมาทีดูละครดีกว่าเพราะนมาดมันมาทุกวันเข้าใจผิด นั่นน่ะคิดผิดพี่น้องคิดแบบเราๆน่ะคิดผิดไอ้นมาดที่มาทุกวันน่ะพาเราไปสวรรค์นมาดที่เราทำทุกวันนั้นปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์นมาที่เราทำกันวันละห้าเวลาทุกวันปฏิบัติตามรูปแบบที่ท่านนบีมุฮัมมัดได้ให้ไว้มันต่างกันครับฉะนั้นคนที่ปฏิบัติตามอัลลอฮ์ปฏิบัติตามรอซูลเนี่ยรู้ไม่ได้อะไรแค่ดิกรุลลอฮ์เนี่ยวันหนึ่งจะเป็น 3-4 พันครั้งก็ว่าไปแต่ผมนี่ผมเอาเป็นร้อยซุบฮานัลลอฮ์เนี่ยผมว่าร้อยหนึ่งตอนเช้าร้อยตอนเย็นร้อยหนึ่งอัลฮัมดุลิลลาห์กลางเย็นร้อยจนเช้าร้อยหนึ่งสุภานันมลกินกูดูก็อย่างละร้อยละร้อยก็วันหนึ่งก็เยอะเป็นพันอ่ะทำทำไมรู้ไหมเพราะอัลลอฮ์พูดในกัมภีร์กุรอานเล่าให้ฟังบอกว่าอัลาบิซิกริลลาฮิตัตมาอินนุลกูลูจงรู้ไว้เถิดว่าด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์เท่านั้นแหละมีอยู่ช่องทางเดียวนะการรำลึกถึงอัลลอฮ์เท่านั้นแหละทำให้หัวใจสงบเราเคยได้ยินว่าพี่น้องเราบางคนเนี่ยเครียดเป็นโรคอะไรนะซึมอะไรซึมเศร้าถึงกับมีปัญหาในชีวิตขากันอะไรกันใช่ไหมนั่นมาจากอะไรรู้ไหมมาจากหัวใจไม่ค่อยสงบถ้าจะทำให้หัวใจสงบนั้นฟังผู้สร้างเรามาสิว่าเขาต้องการให้เราทำแบบนี้แล้วก็ความสงบมันก็จะตามมาก็คืออัลลอฮ์บิซิกริลลาฮิตัตมาอินนุลกุลูบนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆให้กล่าวว่าไงซุบฮานัลลอฮ์เยอะๆเราเครียดมากก็กล่าว 2,000 3,000 เลยอัลฮัมดุลิลลาห์สัก 1,000 2,000 เลยผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งผมไปบรรยายที่หาดใหญ่คนที่ขับรถมาส่งผมเนี่ยเขาบอกอาจารย์ผมเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าผมก็นั่งฟังเฉยๆแล้วคุณแก้ยังไงอ่ะผมนี่ก็รู้ตัวว่าเป็นโรคซึมเศร้าผมก็รีบไปหาหมอแล้วก็ผมถามว่าแล้วก็หมอว่าไงหมอคนนี้ไม่ใช่มุสลิมแต่หมอคนนี้นะพูดเหมือนมุสลิมเลยก็พูดอย่างนี้ขอบคุณที่คุณมาหาหมอก่อนที่จะเป็นหนักกว่านี้โรคแค่นี้หายไม่ต้องกินยาทำไงล่ะคุณไปรำลึกถึงพระเจ้าของคุณน่ะนมาดอย่าขาดตั้งแต่วันนี้ไปคุมห้ามขาดนมาดห้าเวลาอย่าขาดแล้วก็อ่านพระมหากัมภีร์อัลกุรอานของคุณน่ะที่พระเจ้าคุณส่งมาน่ะอ่านเยอะๆอัลลอฮฺอักบัรชายคนนี้พี่น้องครับพอออกมาจากหมอก็ร้องไห้อ่ะเรานี่ให้คนไม่ใช่มุสลิมมาสอนเราให้อ่านกุรอานให้อ่านนมาดเรานี่เลวขนาดนี้เลยเนี่ยก็มานมาดไม่ขาดมาอ่านกุรอานหยิบอ่านกุรอานพี่น้องอ่านกุรอานสม่ำเสมอจะไปไหนมาไหนก็พากุรอานอยู่บนรถก็อ่านกุรอานสัก10อายะห์20อายะห์ทวนไปทวนมาหายอ่ะแค่4-5 เดือนโรคซึมเศร้าหาย
ขาบอกอาจารย์มุสตาฟาขอบคุณมากเลยอัลลอฮฺอักบัรที่ส่งหมอดีมากแล้วเขาเอายาอะไรก็ยากุรอานทั้งหมดอิลายานามาห้าเวลายาซิกรุลลอฮ์สามารถที่จะทำให้โรคซึมเศร้าของเรานะหายได้ครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องฉะนั้นพี่น้องครับเรานี่นะมีอัลกุรอานแล้วก็มีสุนนะของท่านนบีกำกับชีวิตเราอัลลอฮ์สอนอย่างนี้อิสตาจีบูลิลลาฮิวะลิรอซูลอิซาดะอากุมลิมายุฮยีกุมอธิบายอย่างนี้เมื่ออัลลอฮ์และรอซูลเรียกคุณนะครับเรียกร้องคุณให้ทำนู่นทำนี้ทำนี้ทำนั้นผมก็นำเอากุรอานมาให้ท่านพี่น้องเดี๋ยวจะเอาซุนนะนบีมาสอนว่าทำอะไรบ้างแต่ถ้าทำด้วยความอดทนนะลิมายุฮยีกุมพอทำแล้วทำให้ชีวิตชีวาคุณนั้นน่ะมันพัฒนาขึ้นดีกว่าเก่าจะเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเพราะว่าทำงานอ่านกุรอานเพิ่มขึ้นนมาดเพิ่มขึ้นให้อภัยคนเพิ่มขึ้นสามีก็ดูแลภรรยาเพิ่มขึ้นภรรยาก็อย่าด่าสามีเยอะใช่ไหมให้อภัยสามีเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ท่านพี่น้องฟังสิ่งที่นบีสั่งที่อัลลอฮ์สั่งเรานำเอามาปฏิบัติจะทำให้ชีวิตชีวาของเรานั่นก็เขาเรียกว่ายุฮยีกุมมีชีวิตชีวาดีขึ้นดีกว่าเก่าอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องพี่น้องแต่ต้องทำด้วยความอดทนเมื่อกี้เนี่ยผมไปบรรยายก็มีมุสลิมคนหนึ่งถามฉันเนี่ยอ้วนน้ำหนักไม่ค่อยลดหนูจะถือศีลอดในวันจันทร์กับวันพฤหัสตามนบีที่นบีสั่งแต่เนียดของหนูเนี่ยไม่ใช่เนียดเพื่ออัลลอฮ์รอซูลเนียดเพื่อให้ไขมันลดเนียดเพื่อให้น้ำหนักมันลดอัลลอฮ์จะพอใจไหมอาจารย์ช่วยตอบหน่อย ให้ไหมพี่น้องผมบอกว่าอัลลอฮ์ไม่พอใจเพราะเนียดของคุณอัลลอฮ์ให้รางวัลตามเนียดคุณเนี่ยถือศีลอดเพื่อให้เบาหวานลดให้น้ำหนักลดมันก็ลดเบาหวานลดน้ำหนักลดแน่แต่รางวัลจากอัลลอฮ์ไม่มีรางวัลจากอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์จะมอบให้ก็คือมันซอมารอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกอดดะมามินซัมบิใครที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนครบ29วันหรือ30วันก็ตามแต่ต้องถือด้วยเนียดสองข้อนะอีมานั้นเนียดด้วยหนึ่งหัวใจที่ศรัทธาหรืออธิบายว่าถือบวชเพื่อให้อีมานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วก็วะติซาบันหวังตอนถือศีลอดเนี่ยหวังนะหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ในโลกอาคิเราะห์บนดุนยานี่อัลลอฮ์ก็ให้อยู่แล้วกูฟิรอละฮูมาตะกอดดะมามินซัมบิสิ่งที่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้ก็คือความผิดในอดีตเมื่อตอนหนุ่มๆสาวๆทำผิดอะไรไว้มีไหมมีตั้งหลายกระบุงพี่น้องก็อัลลอฮ์จะอภัยโทษในความผิดที่ให้ดีได้ไม่ดีเขาบอกดีแต่สิ่งพลอยได้ไม่ต้องเนียดเบาหวานลดโดยอัตโนมัติน้ำหนักลดไหมลดครับไขมันลดไหมลดไม่เนียดก็ลดแต่สิ่งที่อิสลามต้องการให้เนียดคืออีมานันวะฮติซาบันให้อีมานนี่มันเพิ่มขึ้นให้อีมานเราแข็งขึ้นดีขึ้นแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจากเรานี่อิสลามสอนแบบนี้ครับพี่น้องฉะนั้นต้องอดทนไหมต้องอดทนหมดเลยฉะนั้นอย่าไปหวังดุนยานะทำความดีอย่าหวังดุนยาหวังน้ำหนักลดอัลลอฮ์คนไม่ใช่มุสลิมลองอดอาหารแบบเรามันก็ลดมันผลพลอยได้โดยอัตโนมัติอัลลอฮ์กำหนดเอาไว้แล้วถ้าคนอดอาหารอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่อันนั้นเราไม่ต้องการเพราะอัลลอฮ์ให้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เราต้องการก็คืออีมานั่นที่เรามองไม่เห็นนะพี่น้องครับวะฮติซาบันรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์อันยิ่งใหญ่ที่ในสวรรค์เราไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยชีวิตในกูโบเป็นยังไงเรายังไม่รู้เลยพี่น้องครับพอเราทำความดีตรงนี้อัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับนี่คือรางวัลอันยิ่งใหญ่นะครับเพราะฉะนั้น
ต้องทำตามที่อัลลอฮ์สั่งนะครับถ้าอัลลอฮ์ไม่สั่งอย่าไปทำเหนื่อยฟรีนะพี่น้องนะนี่ถ้าอัลลอฮ์ไม่สั่งบรรดาอัลกุรอานให้มาสอนคนผมไม่มาครับมาทำอะไรอ่ะสอนก็สอนมีประโยชน์อะไรนี่พี่น้องที่ถูกด่ากลับไปอีกแต่ที่เราทำเพราะนบีทำเป็นแบบไว้บรรดานบี25คนที่มาในโลกนี้ทำงานศาสนาหมดเลยถามว่าที่ท่านนบีมาทำงานศาสนาถูกต่อต้านไหมต่อต้านนบีทุกคนไม่ยกเว้นนบีคนไหนอ้าวนบีที่ถูกเล่นงานหนักๆคือนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามมาทำงานศาสนาใช่ไหมแล้วก็สอนเรื่องการเคารพรูปเจเวตอย่าเคารพเจเวตอย่าเคารพรูปปั้นเนี่ยสอนอย่างนี้เนี่ยท่านก็เล่นแรงไปหน่อยไปทำลายเจเวตต่างๆใช่ไหมกษัตริย์ไม่พอใจอ่ะจับอิบรอฮีมโยนใส่ไฟเห็นไหมพี่น้องไอ้ต้นถูกโยนใส่ไปลอยอยู่ในอากาศเนี่ยอัลลอฮ์สั่งยิบรีลลงไปดูอิบรอฮีมอย่าให้เป็นอันตรายนะอัลลอฮ์สั่งข้างบนครับอิบรอฮีมยิบรีลลงมาดูใครนะอิบรอฮีมอย่าให้เป็นอันตรายนะอัลลอฮ์คุ้มครองไหมคุ้มครองยิบรีลก็ลงมาครับประคองมันไม่เคยเห็นครับประคองอิบรอฮีมท่านบอกว่าจะให้ฉันช่วยไหมนี่ยิบรีลถามนะอิบรอฮีมให้ฉันช่วยไหมท่านตอบว่าไงท่านผมไม่เอาเห็นยังใจอยู่กับใครก็อยู่กับอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์สิเอาเลยแต่ท่านมาใช้อัลลอฮ์จะไม่เอาเพราะว่าอย่างนั้นอัลลอฮ์ได้ยินหมดอยู่ข้างบนอัลลอฮ์ว่ายานารุกูนีบัดดันไฟเอ๋ยจงเย็นจบไหมเพราะอัลลอฮ์เป็นเจ้าของไฟสั่งให้ไฟเย็นจบไม่จบจบเห็นยังครับท่านพี่น้องคนทำงานศาสนาอัลลอฮ์พี่น้องสงสารนบีนะถูกรังแกถูกโยนใส่ไฟแต่ปลอดภัยหรืออันตรายปลอดภัยหมดเลยเข้าไปอยู่ในกองไฟพี่น้องพอไฟดับนึกว่านบีอิบรอฮีมตายที่ไหนได้ยืนยิ้มแฉ่งอยู่พี่น้องคนรับอิสลามวันนั้นไม่รู้ว่าเท่าไรพี่น้องเท่าไรครับรับอิสลาม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 อัลลอฮ์เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งจากดูไบมาเยี่ยมผมคุณพ่อเขาเห็นรถสนิท กับผมเป็นคนดูไบอ่ะนะลูกชายเนี่ยอยู่อังกฤษประเทศอังกฤษกับประเทศดูไบไปมาสองประเทศนี้เป็นนักธุรกิจพอมาเจอผมลูกชายเขาบอกว่าเนี่ยเขาไปนมาที่ประเทศอังกฤษเนี่ยไปพบกับมูฮัมหมัดซาร่าใครนักฟุตบอลใช่ไหมผมฟุตบอลผมไม่เคยดูแต่ว่าพอเด็กหนุ่มคนนี้เล่าผมรู้แล้วเอามูฮัมหมัดซาร่าเป็นคนอียิปต์เป็นนักฟุตบอลเบอร์หนึ่งที่อังกฤษซื้อมาใช่ไหมอยู่ในฟุตบอลวงอะไรคุณน้องทราบดีอยู่แล้วผมไม่รู้มูฮัมหมัดซาร่านี่มานมาที่มัสยิดไม่ขาดเป็นนักฟุตบอลที่ไม่ขาดนมาเดือนรอมฎอนถือศีลอดทุกแมตช์ไม่เคยขาดเลยพี่น้องเตะสม่ำเสมอแล้วก็ชนะทุกทีด้วยคราวนี้คนนี่มานมาศที่มัสยิดที่มุฮัมมัดซาร่ามานมาศเนี่ยต้องการจะมาดูหน้าซาร่านี่ผมก็กลัวเนียดจะเสียเอาเลยนะมานมาศเรานี่เพื่อจะมาดูหน้ามุฮัมมัดซาร่าถ้าอยู่ไปอาจจะเนียดเพื่อรอก็ได้เนี่ยนะเสร็จแล้วไม่พอพี่น้องมานมาศเสร็จแล้วนี่นะห้องน้ำเนี่ยล้างเองถูเองถูก็ถ่ายรูปมามุสลิมดูสิบอกเออใช่ว่ะ I believe you โอเค I believe you พูดภาษาอังกฤษกับผมนะไม่ใช่ภาษาอาหรับนะภาษาอังกฤษนะ I believe you โอเค I believe you ถ่ายรูปมาถ่ายรูปท่านมาดมาถ่ายรูปท่าดูสวบมาอะไรอัลฮัมดุลิลลาห์ช่วยท่านทั้งหลายนั่นคนถ้ามีศาสนาอย่างหนึ่งจะอยู่ตรงไหนของโลกสง่างามไหมอัลลอฮฺอักบาร์พี่น้องและคนที่เข้าใจศาสนาเนี่ยเข้าใจสุนนะนบีเข้าใจอัลกุรอานเขาอ่านกุรอานอยู่เป็นประจำนั่งบนโต๊ะอาหารเนี่ยบนโต๊ะฉันนะเบียร์เหล้าไม่อนุญาตให้
ทุกคนให้เกียรติหมดเลยไงแค่เป็นนักฟุตบอลเตะเข้าโกอย่างเดียวอัลลอฮ์ยังยกถึงขนาดนี้แล้วก็นบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์ไม่ยกขนาดไหนบรรดานบีอัลลอฮ์ยกหมดเลยครับเป็นชาวสวรรค์ทั้งหมดถามว่าบรรดานบีทั้งหมดเขาเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยได้ไหมเหนื่อยเหนื่อยครับเหนื่อยมีรางวัลไหมมีเราเองก็เหมือนกันเหน็ดเหนื่อยกับการมาฟังศาสนามีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ยิ่งนำเอาความรู้ที่ผมเสนอเนี่ยนะอาจจะไม่ถูกใจบ้างก็ไม่ต้องอดทนกันนะก็นำไปปฏิบัติไปแก้ไขปรับปรุงตัวเองถามว่าทำไมลีมายุไหยี่กลุ่มนำเอาความรู้ที่ผ่านกุรอานและผ่านซุนนะห์นบีเนี่ยทำให้ชีวิตชีวาของเราเนี่ย improve แปลว่าอะไรดีกว่าเขาง่ายพี่น้องพัฒนาขึ้นอะไรขึ้นอัลลอฮ์สง่างามครับเป็นธรรมดุลิลละห์ครับหัวข้อวันนี้เรื่องอะไรนะวันแห่งชัยชนะบนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยเป็นโลกแห่งการทดสอบนะพี่น้องต้องเข้าใจนะอัลลอฮ์ยังไม่ให้รางวัลใครนะที่มานั่งอยู่ตรงนี้กันเหนื่อยด้วยกันทุกคนอิหม่ามก็เหนื่อยหน่อยโคเตก็ต้องอาซาน5เวลาใช่มั้ยตัวซยอก็เหนื่อยยังไม่มีรางวัลให้นะแล้วพวกเราที่มาฟังศาสนาก็ไม่มียังไม่มีรางวัลให้นะโลกแห่งการทดสอบทดสอบให้ทำและอัลลอฮ์จะทบให้รางวัลตอนไหนรู้มั้ยตอนตายถ้าไม่ตายรางวัลยังไม่ได้รับมีใครอยากตายบ้างไม่มีใครสักคนที่อยากตายพี่น้องครับอัลกุรอานตรงไหนครับกุรอานอายะนี้ครับกุลลุนัฟซินซาอิกอตุลเมาตวะอินนามาตุวัฟาวนอูจูรกุมยาวมัลกิยามะฟะมันซุฮซิฮาอานินนารวะอุดคิลัลญันนะตะฟะกอซฟาซอัลฮัมดุลิลลาห์ในกุรอานพี่น้องอัลลอฮ์สบายใจครับพี่น้องมาดูคำแปลซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่185ไปเปิดดูเองบ้างนะอาลอิมรอน158นะครับ185ผมจะให้เป็น185ครับกุลูนัฟซินซาอิกอตุลเมาตแปลว่าทุกๆชีวิตผมท่านพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้รอวันตายใช่หรือไม่ใช่ทุกคนจะต้องพบกับความตายอย่างแน่นอนครับหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่บนฟ้าก็ตายก็อยู่บนดินของอัลลอฮ์ครับกุลูนัฟซินซาอิกอตุลเมาตซาอิกอแปลว่าลิ้มรสซาอิกอแปลว่าลิ้มรสแบบแม่บ้านที่ชิมอาหารนั่นแหละก็เรียกว่าซาอิกเหมือนกันทุกชีวิตจะต้องลิ้มรสความตายวะอินนามาตุวะฟาวนาอูจูรกุมเยามัลกิยามะอูจูดหมายถึงรางวัลของสูงเจ้าที่ทำอยู่บนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยยังไม่ได้นะจะได้ตอนไหนครับเยามัลกิยามะรางวัลที่คุณเหน็ดเหนื่อยกับการนมาศรางวัลที่คุณเหน็ดเหนื่อยกับการถือศีลอดรางวัลที่ท่านดูแลพ่อแม่เอาใจใส่พ่อแม่พาแม่ไปโรงพยาบาลพาพ่อไปโรงพยาบาลมีเงินมีทองดูแลพ่อแม่ไม่ตวาดพ่อแม่แล้วก็ดูแลสามีอย่างดีไม่เคยตวาดสามีสามีก็ดูแลภรรยาอย่างดีเหน็ดเหนื่อยไม่เคยทะเลาะกับภรรยาเลยเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยดูกันทุกคนอยู่บนดุนยานี้รางวัลยังไม่ได้ครับตัวเฝ้านะอูยูรอกุมอัลลอฮ์จะให้จะตอบแทนรางวัลให้ครบบริบูรณ์อยู่ว่าเฝ้าแปลว่า complete ครบบริบูรณ์เลยพี่น้องอูยูรอกุมผลบุญของท่านทั้งหลายเยามัลกิยามะในวันกิยามะแสดงว่าบนดุนยานี้รางวัลได้ยังไม่ได้เห็นไหมสบายใจอัลลอฮฺอักบัรบางทีเราพูดผิดนะอัลลอฮฺลงโทษมันใครบอกนี่ให้มันแย่อัลลอฮฺลงโทษมาแล้วใครบอกลงโทษไม่มีเรื่องการลงโทษไม่มีบนดุนยานี้ทดสอบอย่างเดียวให้คนนี้ป่วยเป็นการทดสอบทดสอบทำไมสำนึกตัวเพราะการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันเป็นของดีสำหรับมุสลิมนะคนมุมินถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์นะมีรางวัลแต่ต้องโวยวายไม่ได้เจ็บป่วยกูไม่ไหวแล้วว่าอัลลอฮ์เล่นอย่างนี้เดือนที่แล้วก็ป่วยนี่ก็ป่วยอีกแล้วภาษานี่อย่าออกจากปากเราว่าไงใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ทดสอบ
ถ้าให้หายป่วยอัลลอฮ์จะให้ฉันหายป่วยไวๆได้ไหมอัลลอฮุมะจุนีฟีมุซีบะตีวะคลิฟลีคอยรอมมินฮาขอดุอาเลยแบบนบีมุฮัมมัดถามว่านบีมุฮัมมัดกับเราเนี่ยเวลาป่วยเนี่ยใครป่วยนานกว่ากันรู้ไหมนบีป่วยทีหนึ่ง6เดือนกว่าจะหาย6เดือนพี่น้องครับแล้วก็ป่วยแบบไหนรู้ไหมคนยะฮูดีมาใส่ของนบีมาเล่นของกับนบีนบีก็ไม่รู้มันมึนงงงงจำบ้างลืมบ้างอัลลอฮ์พี่น้องแล้วอัลลอฮ์ส่งญิบรีลลงไปหานบีมุฮัมมัดไปเล่าให้ฟังที่ป่วยเพราะอะไรมาเล่าว่ามีคนยิวคนหนึ่งชื่อนายนี้เอาของมาใส่นบีแล้วของนี้ถูกเก็บไว้ในบ่อหนึ่งใส่ของนบีว่าโอ้ยังงั้นเหรอให้คนไปเก็บมาของที่มันคนยิวทำน่ะลงไปในบ่อไปหยิบขึ้นมาแล้วมาทำลายซะแล้วจะให้หายทำไงให้อ่านกุรอานเนี่ยอ่านสามกุลกุลให้ยกมือขึ้นก่อนนะยกมือขึ้นแล้วก็เป่ากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอ่านให้จบนะกุลอูฟลักรบินนั้นเนี่ย3กุลนี่อ่านให้จบเลยแล้วก็รูปตั้งแต่ศีรษะหัวตัวทั้งหมดเนี่ยทำอย่างนี้เนี่ย3ครั้ง3เวลา4เวลา1ตอนเช้า2ตอนเย็น3ก่อนนอน4ตอนป่วยทำ4ครั้งอัลลอฮ์ให้ญิบรีลลงมาสอนนบีขนาดนบียังป่วยแหละป่วยกี่เดือน6เดือนพี่น้องกว่าจะหายนะ6เดือนทำไมนบีต้องป่วยเยอะก็เป็นแบบอย่างให้กับพวกเราวันนี้โอ้โหเราได้ป่วยแค่3วันเป็นไข้ยาอัลลอฮ์นมาก็ทิ้งใช่หรือไม่ใช่แต่กูดีขาวไม่ทิ้งแต่บางผมมันทิ้งกันทิ้งนมาแล้วจนนิดนึงดับสามีแล้วเงินธรรมดาได้เดือนละ30,000ทำไมเหลือ15,000บังเนี่ยไปมีเมียที่สองหรือเปล่าอ๋อลาขึ้นเลยทำไมต้องทะเลาะกันทำไมก็คุยดีๆไม่ได้นะถูกทดสอบจากอัลลอฮ์ไม่ได้ฉะนั้นการทดสอบจากอัลลอฮ์ต้องทดสอบบนดุนยาตอนตายทดสอบไหมไม่มีแล้วหลังตายอัลลอฮ์ไม่ทดสอบแล้วอัลลอฮ์จะทดสอบมนุษย์ตอนไหนตอนนี้แหละอัลลอฮ์ในผมเนี่ยมีอยู่ปีหนึ่งนะต้นปีปลายปีต้นปีผ่าอะไรนะผ่าหัวใจบายพาส3เส้นปลายปีตอมลูกหมากโอ้โหแล้วในปีนี้เนี่ย2ข้างอย่างหน้าตาเนี่ย10เดือนที่แล้วข้างนึงนี่เมื่อวานซื้ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผ่ามาอีกข้างนึงเราก็นั่งนึกอัลลอฮ์ทดสอบทำไมก็ทดสอบง่าทนหรือเปล่าล่ะถ้าทนก็ทำพอทนมันก็ตามก็เห็นหนังสือขึ้นพอต้องใช้แว่นตาทำดุลิลละขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบแบบไหนป่วยยังไงต้องมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ไม่ใช่อัลลอฮ์โกรธมีปัญหานิดนึงตำหนิอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้รักฉันเลยฉันก็นมาทุกไม่เคยขาดหล่อคนจีนเนี่ยก็ไม่เห็นนมาสักทีมันทำไมอัลลอฮ์ให้รวยเอารวยเอาปัญหาไม่มีพูดภาษานี้ไม่ได้เด็ดขาดนะพี่น้องนะแต่ละคนอัลลอฮ์ให้ปัญหามาไม่เหมือนกันแต่ทุกปัญหาที่ได้มาต้องอะไรนะน้อมรับด้วยความเต็มใจกล่าวว่าไงนะอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์เมตตาฉันอัลฮัมดุลิลลาห์ฮัมดุลิลลาห์ต้องสรรเสริญอัลลอฮ์ตะอาลานะครับอาทิตย์ต่อมาครับฟะมันซุฮซิฮาอานินนาซุฮซิฮาแปลว่าการออกใครที่ผู้ใดที่ตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาจากหลุมฝังศพในวันเกียมะไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ที่ทุ่งมาชัดใครที่อัลลอฮ์ตัดสินและถูกกันไม่ให้ตกนรกวะอุดคิลัลญันนะแล้วก็ทำให้เขาเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์พี่น้องอยากได้สวรรค์กันไหมอยากไหมโอ้โหอยากได้สวรรค์อ่ะเขาเล่าเรื่องสวรรค์นิดนึงสวรรค์นี่ชั้นที่หนึ่งสวรรค์มีทั้งหมด100ชั้นนะจากตัฟซีรอิบนุกะซีรนะนี่ก็น่าทำตามาแล้วยังมีน้ำตาไหลอยู่ไ
ไม่ให้น้ำตาไหลมีอยู่ทางเดียวใส่แว่นตาให้ใส่หรือไม่ให้ใส่ดีใส่ดีกว่านะใช่ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ฟะมันซุฮซิฮาอานินนาสใครที่ถูกกันออกจากนรกวะอุดคิลัลญันนะแล้วก็ถูกพาไปอยู่ในสวนสวรรค์ในตัฟซีรอิบนุกะซีรอธิบายไว้แค่4ชั้นในสวรรค์มีทั้งหมด100ชั้นอธิบายชั้นที่1ทำมาจากเงินทำมาจากฟิดดะห์เงินซิลเวอร์เดี๋ยวซิลเวอร์หมดเลยแล้วก็ภาชนะทั้งหมดมาจากซิลเวอร์ทั้งหมดเลยมาจากเงินทุกสิ่งทุกอย่างในสวรรค์ชั้นที่หนึ่งเป็นอะไรนะเป็นซิลเวอร์ทั้งหมดนะเป็นอะไรนะเรียกอะไรนะภาษาไทยอ่ะลืมไปแล้วนะแล้วก็สวรรค์ชั้นที่สองเนี่ยทำมาจากทองแบบเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่าอัลเลาะห์อะลัมจะทำมาจากทองทุกภาชนะทั้งหมดเป็นทองหมดเลยนี่ชั้นที่สองนะชั้นที่สามทำมาจากลุหมายถึงไข่มุกภาชนะมาจากไข่มุกแล้วก็ที่ดินนี่ก็หอมอัลเลาะห์พี่น้องนี่สวรรค์ชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามนะท่านเล่าแค่นี้ชั้นที่99ชั้นที่99เนี่ยนะมาลาไอนุนรออัตสายตาของมนุษย์ไม่เคยเห็นมาก่อนสวรรค์ที่ชั้นที่99เนี่ยตาของพวกเราไม่เคยเห็นมาก่อนในโลกวะลาอูซุนุนซะมิอัตหูไม่เคยได้ยินมาก่อนวะลาคอตรอะลากอลบิบะชัดหัวใจไม่เคยคิดคำนึงมาก่อนเห็นยังครับนั่นสวนสวรรค์ชั้นที่99ขึ้นไปข้างบนจนกระทั่งร้อยหนึ่งพี่น้องครับนบีเล่าแค่4ชั้นเท่านั้นเองชั้นที่1ทำมาจากเงินชั้นที่2ทำมาจากทองชั้นที่3ทำมาจากไข่มุกชั้นที่99เนี่ยตาของมนุษย์ไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินมือไม่เคยสัมผัสหัวใจไม่เคยจินตนาการมาก่อนยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับพี่น้องอัลลอฮฺจะมอบให้ใครครับฟะมันซุฮซิฮาอะลินนารวะอุดคิลัลญันนะพอเขาเข้าสวรรค์ไปแล้วครับพี่น้องฟะกอตฟาซะวันนั้นแหละเป็นวันที่เขาได้รับชัยชนะที่หัวข้อจะพูดวันนี้ฉะนั้นความสำเร็จไม่ใช่อยู่บนดุนยาดุนยานั้นพี่น้องถูกทดสอบด้วยกันทุกคนใครถูกทดสอบแล้วก็ปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์สั่งถูกทดสอบแล้วโวยวายไม่ถ้าโวยวายไม่มีรางวัลนะถ้าอดทนสอบัตละหมานขอดุอาต่ออัลลอฮ์รักษาอามันซอลและจะลำบากขนาดไหนนมาดไม่เคยขาดจะจนขนาดไหนนมาดไม่เคยขาดจะร่ำรวยขนาดไหนนมาดฉันไม่เคยขาดจะจนขนาดไหนฉันไม่เคยตวาดพ่อแม่ของฉันจะรวยขนาดไหนฉันไม่เคยลืมพ่อแม่ของฉันจะจนขนาดไหนฉันไม่เคยตวาดไม่เคยตบหน้าภรรยาของฉันและภรรยาก็ไม่เคยตวาดสามีเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับพี่น้องเป็นงานที่เราทุกคนจะต้องเรียนให้รู้แล้วก็วางตัวให้เป็นเพื่อจะได้รับรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับโลกดุนยาใบนี้มีชื่อเรียกอยู่3เนี่ยโลกใบนี้นะที่อัลลอฮ์สร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนแล้วก็แผ่นดินมนุษย์ชั้นฟ้าต้นไม้ทั้งหมดนะมีชื่อเรียกอยู่3ชื่อด้วยกันโลกใบนี้นะข้อที่1ไบตุลกูรูดบ้านแห่งการหลอกลวงอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ตั้งชื่อนะไม่ใช่มนุษย์ตั้งนะนบีก็ไม่ได้ตั้งนะนี่อัลลอฮ์ตั้งให้บ้านแห่งการหลอกลวงโลกแห่งการหลอกลวงถ้าประคองตัวไม่เป็นนะหลงครับอยู่บนดุนยานี่ถ้าประคองตัวไม่เป็นนะหลงดุนยาครับแล้วเสียหายหมดเลยเอ้าบุคคลที่ประคองตัวไม่เป็นมีใครบ้างขอยกตัวอย่างแค่3คนพอนะ1ฟาโรห์ฟาโรห์เป็นคนธรรมดาหรือเป็นพระมหากษัตริย์เป็นคิงนะเป็นกษัตริย์ฟาโรห์ปกครองประเทศอียิปต์มาแต่ตกนรกอ่ะอยู่ในพระราชวัง
มีคนรับผิดชอบดูแล 30,000 คนนะดูแลครอบครัวเดียวนะ 30,000 คนแล้วตกนรกทำไมอ่ะก็เพราะว่าดูแลประคองตัวไม่เป็นตประคองตัวตามใจชอบไม่อาศัยความรู้ที่ผ่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามมูซาให้ความรู้ผ่านรอผ่านนบีมูซามาความรู้นี้มาเอาความรู้นี้ไปประคองตัวไม่ให้ตกนรกมูซาปฏิเสธใช่ฟาโรห์ปฏิเสธหมดเลยอ่ะแต่เป็นไงครับรอดหรือไม่รอดไม่รอดรองลงมาใครอีกคนหนึ่งกอรูนกอรูนนี่เป็นมหาเศรษฐีพี่น้องมหาเศรษฐีมากเลยนะเฉพาะลูกกุญแจไขคลังอย่างเดียวเนี่ยมีคนถือมีคนแบก70คนแบกลูกกุญแจนะพี่น้องไม่ใช่แบกทรัพย์แบบลูกกุญแจคนแข็งแรงเนี่ยประมาณ70คนตกนรกทำไมเราประคองตัวไม่เป็นอ่ะเพราะความรู้ที่จะประคองตัวน่ะอัลลอฮ์ส่งผ่านนบีมูซามาแต่ด่านบีมูซาน่ะปฏิเสธนบีมูซาชีวิตจบไหมจบประคองตัวให้รอดบนดุนยาไม่เป็นในอาคิเราะห์ก็ประคองตัวไม่รอดด้วยและอีกคนยังใครหรือเปล่าฮามานฮามานนี่เป็นเหมือนกับเลขาของฟาโรห์นั่นแหละพี่น้องฟาโรห์สั่งฮามานสร้างหอคอยให้ฉันหน่อยแล้วก็บอกวิธีสร้างด้วยเอาดินมาเผาพอเผาเสร็จแล้วเขาเรียกว่าอิฐรู้เปล่าอยู่ในคัมภีร์กุรอานทั้งหมดฉะนั้นการทำอิฐอัลลอฮ์สอนมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยชายปากฟาโรห์สอนวิธีทำอิฐก็คือเอาดินนี่นะปั้นเสร็จแล้วเอาไปเผาพอเผาเสร็จกลายเป็นอิฐจะทำทุลินเลยความรู้ผ่านอะไรผ่านอัลกุรอานหมดเลยครับพี่น้องพอฮามานเผาอิฐเรียบร้อยหมดแล้วนะสร้างหอสูงมากครับพอสร้างเสร็จไปบอกให้ฟาโรห์ว่าฉันสร้างหอคอยเสร็จแล้วนะสร้างเหนื่อยนะรางวัลมีไหมไม่มีอ้าวฟาโรห์เป็นกษัตริย์เหนื่อยได้ไม่เหนื่อยเหนื่อยมีทหารตั้ง 30,000 คนน่ะแล้วมีเงินเดือนให้น่ะรางวัลมีไหมไม่มีเลยน่ะเพราะมันจะทำในนามของอัลลอฮ์เห็นยังครับทำในนามตัวเองเสร็จแล้วก็พอฮามานสร้างเสร็จไปรายงานบอกว่ากษัตริย์ครับนี่หอคอยสัตว์เรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปข้างบนกษัตริย์ฟาโรห์ขึ้นข้างบนมาอยู่ไปถึงสุดยอดของหอคอยพอลงมาพูดว่าข้างบนไหนว่าอัลลอฮ์อยู่ข้างบนล่ะด่าใครด่ามูซาอ่ะมูซาสอนบอกว่าอัลลอฮ์อยู่ข้างบนฉันขึ้นไปสูงที่สุดไม่พบอัลลอฮ์เอ็งอย่ามาสอนโกหกคนก็เชื่อเพราะผู้นำสอนใช่ไหมทุกคนก็ตกมุตตากันหมดเลยนะแล้วต่อมาทำไงทำไมอัลลอฮ์ให้ฟาโรห์เนี่ยจมน้ำตายไม่ใช่ตายคนเดียวนะทหารอีก 700,000 คนตายหมดเลยจะไปสวรรค์เปล่านี่ไงเอาความคิดตัวเองไม่สามารถที่จะประคองตนเองทั้งๆที่ความรู้ที่ผ่านนบีมูซาคือคัมภีร์เตาร์อย่างดีมาให้แต่ปฏิเสธเหมือนกับสมัยนี้คัมภีร์ผ่านใครผ่านนบีมูฮัมมัดคืออัลกุรอานใครที่ปฏิเสธกุรอานพี่น้องครับเขาก็ไม่ต่างอะไรกับฟาโรห์นั่นแหละพี่น้องพอลงมาจากหอคอยมาพูดว่าไงนะพระเจ้าอยู่ที่ไหนไม่เห็นมีแล้วภาษานี้ใครเอามาพูดต่อได้ไหมรัสเซียเนี่ยที่แข่งกับอเมริกาอยู่วันนี้เนี่ยนะเขาก็ส่งยานอวกาศขึ้นไปบนชั้นฟ้าแล้วก็ไปลงที่ดวงดาวดวงไหนก็ไม่ทราบพอลงมาแล้วก็มาพูดแบบฟาโรห์พูดเลยนี่จัดตับซื้อกุรอานทั้งหมดนะครับเป็นมาพูดว่าไงรู้ไหมฉันขึ้นไปเหยียบดวงดาวข้างบนนั้นน่ะไม่พบพระเจ้าฉะนั้นของที่กุรอานสอนก็หกและคนรัสเซียที่เป็นมุสลิมเท่าไหร่เขาเชื่อเขาก็ไม่เชื่อไอ้คนที่เชื่อมีไหมมีครับฉะนั้นภาษานี่ภาษาเดียวกันที่ฟาโรห์พูดเมื่อสมัยหลายพันปีมาแล้วกับที่รัสเซียพูดเหมือนกันครับเป็นชาวนรกกันทั้งสองคนเลยพี่น้องทั้งหลายแต่อัลลอฮ์ยังไม่ลงโทษนะอัลลอฮ์ทดสอบ
แต่หาคำตอบไม่ได้ครับฉะนั้นที่ผมมาวันนี้ต้องการจะให้ความรู้กับท่านพี่น้องว่าเราต้องประคองตัวเราไม่ให้ตกนรกทำยังไงฟักอตฟาซาคนที่ได้เข้าสวรรค์เรียกว่าวันนั้นเขาได้รับชัยชนะแล้วเป็นวันที่เขาได้รับชัยชนะนึกถึงศัพท์คำว่าฟาซาเนี่ยแปลว่าได้รับชัยชนะมันมีอยู่ศัพท์อยู่คำหนึ่งคล้ายๆกันอธิบายให้ฟังครับในสมัยท่านนบีมีซอฮาบะห์นบีคนหนึ่งออกไปทำงานศาสนานี่เนี่ยสงามดะวะห์เนี่ยเชิญชวนคนให้รู้จักอิสลามแล้วก็คนที่หมั่นไส้เนี่ยก็เยอะคนที่หมั่นไส้มีไหมมีเชิญชวนคนให้รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยคนที่ไม่พอใจมีไหมมีครับก็เอาธนูเนี่ยยิงปั๊บเข้าข้างหลังเนี่ยกำลังยืนสอนคนก็ล้มลงไปพอล้มลงไปเสร็จแล้วก็คนที่ยิงธนูเนี่ยครับไม่ใช่หลายดอกนะ 3-4 ดอกเลยยิงปั๊บปั๊บปั๊บล้มพอล้มไปก็มาวิ่งมาดูที่ไอ้คนที่ทำงานศาสนาเนี่ยคนที่มุฮัมมัดส่งมาเนี่ยคนที่ว่ามุฮัมมัดเป็นคนดีเนี่ยตอนตายมันว่ายังไงบ้างก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างคนที่ถูกยิงคนนี้พูดภาษาคล้ายๆนี่แหละฟุสตูฟาซาเนี่ยเขาจะรับชัยชนะแต่ฟุสตูแปลว่าฉันชนะแล้วฉันชนะแล้วก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างพูดว่าไงนะฟุสตูฉันชนะแล้วและไอ้คนที่ยิงด้วยธนู 3-4 ดอกเนี่ยมันก็นึกตัวเองว่ามันชนะได้ยังไงอ่ะถ้ามันมีท่าชายคนนี้มีภรรยาเป็นม่ายชนะยังไงสองถ้ามีลูกสัก4คน5คนลูกเป็นเด็กกำพร้ามันชนะยังไงอ่ะถ้ามีภรรยาเป็นม่ายถ้ามีลูกเป็นลูกเด็กกำพร้าพ่อไม่มีแม้ว่าฟุสตูฉันชนะแล้วไอ้คนที่ยิงเนี่ยก็งงเก็บเรื่องในใจเอาไว้สัก 5-6 เดือนนอนไม่หลับกลางคืนเอ๊ะมันชนะทำไมมันชนะยังไงมันชนะยังไงชนะยังไงนอนคิดอยู่อย่างนั้นล่ะระสำระสาย 5-6 เดือนต่อมาก็เดินมาหาพี่น้องมุสลิมในสมัยนบียังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะพี่น้องมาถามซอฮาบะห์นบีบอกเฮ้ยฉันเคยไปยิงคนคนหนึ่งตายญาติพวกคุณนี่แหละพวกมุสลิมนี่นะก่อนที่มันจะตายมันพูดว่าฉันชนะแล้วมันชนะได้ยังไงวะถ้ามันมีลูกเป็นกำพร้าใจมีเมียเป็นไม้มันชนะได้ยังไงละชายคนนี้บอกว่าอ๋อคุณไปฆ่าใครอ่ะคนนั้นออกทำงานศาสนาของอัลลอฮ์อยู่คนรู้เปล่าคุณไปฆ่าเขาน่ะเขาตายชะฮีดชะฮีดแปลว่าอะไรอ่ะชะฮีดหมายความว่าเขาได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์โดยไม่ต้องสอบเลยแสดงว่าอัลลอฮ์ให้เขาเห็นภาพแล้วตอนที่จะตายนะพี่น้องภาพสวรรค์มาอยู่ข้างหน้าเขาหมดเลยอ่ะจึงได้พูดว่าฟุสตูฉันชนะแล้วได้สวรรค์แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์เราเรื่องนี้ไปถึงนบีก็สอนบอกว่าคนที่ถูกฆ่าตายในหนทางของอัลลอฮ์มดกัดเจ็บกว่าพี่น้องเข้าใจป่ะมดกัดเจ็บกว่ายิงธนูเนี่ยปับปับปับแล้วก็ล้มลงไปนะไม่ได้เจ็บเลยใครปกป้องอัลลอฮ์ค่ะเพราะว่าเนียดของเขาทำงานศาสนาของอัลลอฮ์ออกไปทำงานศาสนาของอัลลอฮ์ให้คนได้เข้าใจศาสนาได้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้เปลี่ยนแปลงจากคนไม่ดีมาเป็นคนดีพี่น้องอัลลอฮ์คุ้มครองเปล่าคุ้มครองนบีก็สอนไปว่ามดกัดเจ็บกว่าดีหรือไม่ดีพี่น้องเอาเราเอาความรู้สึกนี้มาไว้ในตัวเราจะสอนศาสนากับใครอ่ะอย่าไปสอนคนอื่นสอนใครสอนคนในครอบครัวก่อนลูกเราหลานเราแล้วโตอายุ 5-60 ขับรถไปหาไหนไปหาหลานเรามาที่วันเสาร์อาทิตย์ไปทำไมพาตังค์ไปสัก500-600 บาทหรือ1,000 บาทอ้าวหลาน
อ่านอายะกุรซีให้โต๊ะฟังหน่อยสิถ้าอ่านใครอ่านถูกต้องเอาไป100ถ้ารู้ความหมายเอาไป200ก็เชิญชวนกันทำความดีดีได้ไม่ดีพี่น้องนี่แหละการเผยแผ่อิสลามช่วยกันประคองลูกเราหลานเราไม่ให้คิดเรื่องอื่นๆเพราะว่าสังคมปัจจุบันนี้ของฮารามเยอะได้ไปเยอะโอ้โหว่าเนี่ยลูกๆเราเนี่ยร้องๆพอเล่นมือถือหายร้องใช่ไหมรออักบัตอ้าวเล่นทั้งวันเลยเสียนะร้านเขาเสียนะเล่นทั้งวันเนี่ยอะไรเสียก่อนตาเสียก่อนแล้วก็สมองประสาทตามไม่เต็มเลยไปน้องฉะนั้นต้องระวังให้ดีฉะนั้นประเทศที่เจริญที่เขามีศาสนาเนี่ยเขาห่วงลูกหลานของเขาไม่ให้เล่นสมาร์ทโฟนดูทีวีมากก็ไม่ให้ได้ดูด้วยท่านบ้านมุสลิมที่มีศาสนาเขาไม่มีทีวีในบ้านพอมีทีวีแล้วอดไม่ได้อย่าดูละครใช่ไหมไม่ใช่ไอพ่อไม่ดูแม่ถ้าลูกสาวมันจะดูไงลูกชายมันจะดูมันจบปริญญาเอกมาจากอเมริกาจะดูบนละครทำไมก็เกรงใจลูกไงอ่ะดูไปบรรยากาศในบ้านหมดเลยคุณพ่อทำงานจากคัมภีร์กุรอานอธิบายอย่างนี้เสียงอะไรเรียกชัยฏอนเข้าบ้านเสียงเพลงกับเสียงดนตรีเห็นไหมพี่น้องครับเสียงเพลงกับเสียงดนตรีเรียกชัยฏอนเข้าบ้านจะไล่ชัยฏอนออกจากบ้านเสียงอะไรดีที่สุดเสียงกุรอานพี่น้องแล้วมากราบกันไหมล่ะพี่น้องอัลลอฮ์ดนตรีกับเพลงอร่อยแค่ตัดไหนกับอัลกุรอานฟังแล้วอู้ยพี่น้องวัดกันเองในบ้านพ่อก็เหมือนกันมีเพลงมากับกุรอานมาถ้าไม่เอาศาสนามากำกับชีวิตนะหลงเพลงหมดเลยใช่หรือไม่ใช่ยิ่งผู้หญิงสาวๆมาเต้นเนี่ยเราก็ไปด้วยเหมือนกันเอาดีเว้ยทำอยู่เลยนะไม่พี่น้องฉะนั้นอัลลอฮ์อยู่บนดุนยานี่อัลลอฮ์ทดสอบทุกคนฉะนั้นถ้าเราควบคุมอารมณ์เราได้เราประคองตัวเราได้อัลฮัมดุลิลลาฮ์พี่น้องครับปลอดภัยนะครับจะรับชัยชนะอย่างแน่นอนในโลกถ้าประคองตัวให้ดีนะครับพี่น้องเรื่องที่หนึ่งนะครับพี่น้องทั้งหลายนบีสอนอย่างนี้นะครับอันฮัสนะบินติมากอวียะกอลัตกุลตุลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันฟิลญันนะห์มีคนมาถามนบีว่าใครบ้างที่จะอยู่ในสวนสวรรค์ก็ล่ะนบีบอกว่าอันนบีฟิลญันนะห์คนที่เป็นนบีได้อยู่ในสวนสวรรค์วัชชะฮีดฟิลญันนะห์และคนที่ตายชะฮีดที่ผู้เล่าเมื่อตะกี้เนี่ยถูกยิงใช่ไหมแล้วก็ตอนจะตายว่าไงนะฟุสตูฉันชนะแล้วเขาอยู่ในสวนสวรรค์ก่อนตายเห็นสวรรค์มาแล้ววัลมาลูดูฟิลจันนะเด็กที่ตายยังไม่อากินบาลิกใครมีลูกที่เสียชีวิตตอนอายุ1ขวบ2ขวบมีไหมต้องนึกครับโอ้มีบางคนมีตั้ง3คนนั่นละลูกเราอยู่ในสวนสวรรค์ฮัลโหลพวกเราดีได้ไม่ดีพี่น้องไอตอนคลอดออกมาเนี่ยเจ็บได้ไม่เจ็บเจ็บครับคลอดออกมาแล้วเจ็บต้องได้ลดโทษทำไงครับห้ามด่าห้ามด่าหมอด่าสามีบางคนด่าในโรงพยาบาลเลยพี่น้องเสียงลงแล้วเราไปโรงพยาบาลเราก็ได้ยินหมดนะแต่บางคนนี่นั่งเงียบเลยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮ์อักบัรอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์พี่น้องบางคนนี่นึกถึงอัลลอฮ์อย่างเดียวคนอย่างนี้เนี่ยการคลอดลูกของเขาคือรางวัลอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าโวยวายได้ได้มั้ยมันก็ได้โวยง่ะหมอถูกด่านักพยาบาลถูกด่ากระเจิงหมดใช่มั้ยแต่ถ้าเราเงียบๆนึกถึงอัลลอฮ์ไปด้วยมีรางวัลมั้ยนี่ไงมีชายคนหนึ่งบอกกับภรรยาตัวเองบอกว่าเธอนี่นะคลอดลูกผู้หญิงมา6คนแล้วคลอดลูกผู้หญิงมา6คนแล้วถ้าเองคลอดลูกคนที่7เป็นลูกผู้หญิงเมื่อไหร่นะเธอกับฉันเลิกกันผู้ชายแบบนี้มีเปล่ามีครับถามว่า
ลูกเราเนี่ยใครกำหนดภรรยากำหนดหรือว่าอัลลอฮ์กำหนดอัลลอฮ์กำหนดแล้วสามีพูดได้ยังไงนี่เธอเนี่ยคลอดลูกมาเนี่ย6คนเป็นผู้หญิงหมดเลยนะคนที่7ที่ฉันไม่เอานะจะเอาลูกผู้ชายนะถ้าคลอดลูกเป็นผู้หญิงเมื่อไรเธอกับฉันเลิกกันผู้หญิงก็เสียใจอ่ะฉันผิดอะไรแล้วเนี่ยผู้หญิงมีศาสนาก็บอกอัลลอฮ์กำหนดผู้ชายมันก็ดันทุรังจะเอาชนะก็โอเคก็ผ่านไปเพราะตัวกลางคืนเนี่ยพ่อคนนี้นะฝันในเรื่องเล่านะเรื่องเล่านะจะมันเป็นอุทาหรณ์ด้วยฝันบอกว่าตัวเองเนี่ยถูกตัดสินลงนรกสามีนะพ่อนี่นะพาไปประตูนรกอันที่หนึ่งเพราะนรกมันมีอยู่7ขุมพาไปนรกที่หนึ่งไปเจอลูกสาวยืนอยู่ลูกสาวว่าอ้าวจะพาพ่อจะไปไหนไม่ให้ตกนรกลูกผู้หญิงช่วยได้อ้าวพาไปนรกขุมที่สองไปเจอลูกผู้หญิงอีกกันเอาไว้ไม่ให้ตกนรกพาไปขุมที่สามไปเจอลูกสาวพ่อลูกสาวมี6คนเนี่ยเป็นที่สี่ที่ห้าที่6เจอลูกสาวหมดเลยลูกสาวกันอยู่จะพาพ่อจะไปไหนไม่ให้ตกนรกตกใจขึ้นว่ายกเบอร์ขึ้นยาอัลลอฮ์ขอลูกเป็นคนที่7เป็นผู้หญิงด้วยเธอที่ตอนกลางวันน่ะด่าเมียไว้ตั้งเยอะถ้าเป็นลูกผู้หญิงแล้วอยู่เลิกกันนะพอฝันนี่เธอตื่นขึ้นมายาอัลลอฮ์ขอลูกคนที่7เป็นลูกผู้หญิงด้วยเธอเพราะป้องกันตัวเองไม่ให้ตกนรกได้ด้วยนี่เรื่องเล่าพี่น้องพี่น้องครับมีลูกเลี้ยงลูกให้ดีอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้กับเราพี่น้องมีลูกเยอะๆนะดีไม่ดีดีมากถ้าลูกเรามีศาสนาหมดเลยนะพอเราตายนะลูกช่วยได้ไหมแค่ขอดูนามานของเขาถึงเราหมดเลยอ่านกุรอานของลูกถึงพ่อแม่หมดเลยบริจาคถึงพ่อแม่หมดเลยถือศีลอดถึงพ่อแม่หมดเลยไปเดินอุมเราะห์ถึงพ่อแม่หมดรางวัลถึงพ่อแม่ลูกได้ด้วยมะปะได้ด้วยนวนกุดในกุโบครับขอดุอาอย่างเดียวให้กับตัวเองมะปะได้ด้วยดีหรือไม่ดีพี่น้องฉะนั้นมีลูกต้องให้ลูกมีศาสนาครับพี่น้องฉะนั้นลูกชายเราต้องอ่านกุรอานออกต้องอ่านกุรอานยิ่งเสียงดีด้วยอัลลอฮฺอักบัรอย่าขอเป็นอิหม่ามเดี๋ยวเขาเชิญเองเอ้ยมาเป็นอิหม่ามเนี่ยอ่านเสียงพ่อจริงเลยเพราะพ่อมันเก่งพ่อมันดีพ่อมันขอดุอาเนี่ยพี่น้องทั้งหลายนะครับพี่น้องครับฉะนั้นมีลูกเยอะๆดีไหมดีมีน้อยๆก็ได้แต่อย่าคุมกำเนิดนะครับฉะนั้นมีคนมาถามนบีว่าใครอยู่ในสวรรค์ครับพี่น้องหลายครับลูกผู้ลูกที่ตายอยู่ในสวนในสวนสวรรค์นบีอยู่ในสวนสวรรค์คนที่ตายชะฮีดอยู่ในสวนสวรรค์หมดเลยถามว่ามีลูกเหนื่อยได้ไม่เหนื่อยเหนื่อยครับมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ครับพี่น้องครับอีกฮะดีษหนึ่งนบีสอนอย่างนี้นะครับคนที่จะรับชัยชนะในโลกอาคิเราะห์นบีสอนบอกว่าอันอุสมานบินอัฟฟานต้องเหนื่อยนะกอลซะมิอะตุรอซูลุลลอฮ์มันบะนามัสยิดันลิลลาฮิบะนัลลอฮุละฮูบัยตันฟิลญันนะห์ผู้ใดที่อยู่บนดุนยาใบนี้ก่อนตายมีเงินมีทองเยอะแยะพี่น้องแล้วก็ไปสร้างมัสยิดหลังหนึ่งคนเดียวก็ได้หรือมีหุ้นส่วนของฉันมีอยู่แสนหนึ่งสำหรับหลังนี้เขาสร้างกันมัน5ล้านจะให้ไปแสนหนึ่งอัลลอฮ์เตรียมที่อยู่สวรรค์บ้านหลังหนึ่งในสวรรค์ให้ดีได้ไม่ดีแน่นอนเงินแสนบาทที่ออกไปถ้าประกาศให้ลูกรู้ลูกบางคนว่าให้มันทำไมเมียว่าให้50,000ก็พอมีไหมมีพระกรรมการบางคนผมสนิทเยอะเนี่ยรับปากกับอิหม่ามว่าจะให้ 5,000 พอไปปรึกษาเมียว่า 2,000 ก็พอแล้วภรรยาส่วนใหญ่ก็มีอิทธิพลเหนือสามีกันเยอะทุกคนนะแถบบ้านๆเนี่ยนะภรรยาเนี่ยเกรงใจสามีว่า3ใช่ไหมสองฉันเนี่ยไว้5แต่เธอว่า2ก็2น้องครับแต่ที่พูดนี่ไม่ใช่ตำหนิใครนะต้องการที่จะเราต้องดูแลครอบครัวทุกคนนะครับต้องดูแลภรรยาดูแลอะไรนะดูแลลูกๆนะครับต่อมานะครับพี่น้องท่านนบีสอนต่อไปว่าผู้หญิงที่
เอาผู้หญิงนะผู้หญิงที่นมาครบ5เวลาเหนื่อยได้ไม่เหนื่อยไหนจะงานบ้านนี่ล่ะดูแลลูกนี่ล่ะซักเสื้อผ้านี่ล่ะโทรศัพท์มาเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์ประกันทุกคนมีปัญหาแล้วสมัยก่อนมีบ้านไม่มีโทรศัพท์ใช่มั้ยโทรศัพท์มากับเมียขึ้นไปรับจ่ายตลาดกับภรรยามาเก็บน้ำค่าไฟกับภรรยารับผิดชอบหมดผู้หญิงเนี่ยเหนื่อยเยอะนะกวาดบ้านอีกหุงอาหารอีกเลี้ยงลูกอีกเอาใจสามีอีกโอ้โหจัดที่นอนอีกพี่น้องมันก็เหนื่อยนะภรรยาที่นมาครบ5เวลา2ภรรยาที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนภรรยาที่เชื่อฟังสามีไอ้เชื่อฟังเนี่ยเป็นปัญหาเยอะที่มีปัญหาอยู่วันนี้เนี่ยเพราะภรรยาไม่ค่อยเชื่อสามีใช่หรือไม่ใช่ยิ่งสามีมีกลิ่นอายเล็กๆน้อยๆว่าไปเกาะแกะกับคนอื่นโอ้โหพี่น้องทำไมผมรู้ล่ะเพราะมุสลิมาโทรศัพท์มาปรึกษาจะกันเอาไงเนี่ยนี่ทราบข่าวว่าไปจีบผู้หญิงตรงนู้นนี่มาจะกลับบ้านมา2วันแล้วอาจารย์ทำงานมีดุอาอะไรไหมโอ้โหแล้วก็นั่งขอดุอาอัลเลาะห์จ้าผมจะตอบยังไงเนี่ยนะก็บอกอดทนอดทนอาจารย์อดมา3ปีแล้วมีมาถามคนที่2โทรมาอีกเมื่อเช้านี่ก็โทรมาผู้หญิงทุนใหญ่โทรมาโทรไงใช่ไหมเขาพาหนูมาเป็นมุสลิมมาเขาก็สอนหนูให้นมุงนมาดีใหม่ๆก็ขึ้นนมาพร้อมกันสุบฮ์พร้อมกันตะฮัจญูดพร้อมกันพอหมูรักอิสลามเต็มที่แล้วก็หนูก็ขึ้นนมาไปปลุกสามีถีบหนูอีกแล้วหนูให้หนูทำไงอาจารย์อดทนอดทนนี่คือปัญหาของพวกเราหมดเลยครับพี่น้องเนี่ยเป็นทางนั้นการเป็นการเป็นทศครูนี่พี่น้องก็ตอบปัญหาเรื่องชาวบ้านนี่แหละพี่น้องไม่ใช่เรื่องมาจากไหนเรื่องประจําวันนี่แหละพี่น้องหลานนะครับเพราะเราไม่ได้เอาอัคลากของท่านนบีมาใช้พี่น้องครับเลยต้องทะเลาะกันมีปัญหาเรื่องเงินทองกับเหมือนกันพี่น้องไม่ให้เงินภรรยาใช้ให้ภรรยาไปออกหากินเองพี่น้องอันนี้ผมขอแนะนำอย่างนี้นะหน้าที่ของสามีเนี่ยจะต้องรับผิดชอบภรรยาเนี่ย7เรื่องนะกี่เรื่องนะ7นะผู้ชายว่าโอ้โหต้อง7เรื่องเยอะไปดูนี่นบีสั่งนะ1รับผิดชอบอะไรอาหารไม่ต้องหุงอาหารหรอกเอาเงินให้2เสื้อผ้าตังสามีอันที่3ที่อยู่อาศัยจากสามีหมดเลยอันที่4ค่าใช้จ่ายประจำวันพ็อกเก็ตมันนี่ข้อที่5เวลาทะเลาะกันเนี่ยอย่าตบหน้าภรรยาอย่าเตะภรรยาอย่าด่าข้อที่5ข้อที่6อย่าด่าภรรยาทำไหวว่าพวกเราไหวฟังศาสนาแบบนี้ไหวพี่น้องข้อที่7อย่าหนีเวลามีปัญหาอย่าหนีบางคนมาจากยะลาจากกรุงเทพพอมีปัญหากูกลับยะลาแล้วจะกลับไปทำไมสยามลาวอยู่ตรงนี้แหละอยู่ด้วยกันนี่แหละอดทนมีปัญหาก็ไปสักสองสามชั่วโมงเดี๋ยวพอหายมาโหก็กลับเข้าบ้านมันก็หายตกลงมีเรื่องกี่เรื่องนะ7เรื่อง7เรื่องนี้มีรางวัลนะถามว่าเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยเหนื่อยครับต้องหาเงินถ้าภรรยาฟุ่มเฟือยหน่อยโอ้โหถ้าภรรยาประหยัดอัลฮัมดุลิลลาห์ช่วยได้เยอะเลยพี่น้องรางวัลมีไหมตายพับเจอรางวัลเลยอัลลอฮฺอักบาร์รางวัลที่ฉันดูแลภรรยาฉันนี่อัลลอฮฺชั้นหนึ่งเลยนี่อัลลอฮฺให้นั่นถึงคนที่ถูกยิงว่าฟุสตูฉันชนะแล้วแค่เห็นสวรรค์อัลฮัมดุลิลลาห์บนดุนยามาที่7ข้อเนี่ยกระจอกขอ10ข้อก็ได้อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องถ้าเข้าใจศาสนานี่พี่น้องหลายถ้าเข้าใจกุรอานเข้าใจสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนมุสลิมาทำอะไรบ้างภรรยาเนี่ยดูแลครอบครัวสามีดูแล7ภรรยามีอะไรบ้างข้อที่1เรื่องปากสำคัญที่สุดอย่าบ่นมาผิดเวลาบ้างอย่าบ่นนะถึงพระหาเงินได้เยอะชอบไปหาพระกันพระขอน้ำมนต์หน่อยสิ
เมียบ่นเหลือเกินพระก็ให้น้ำมนต์มาก็บอกเดี๋ยวพอสามีจะกลับบ้านเธออมน้ำไปนะเพราะอมน้ำมันพูดไม่ได้ไงแล้วไม่ใช่น้ำมงน้ำมันน้ำธรรมดานี่แหละพอเอาน้ำใส่ปากมันก็เรียบร้อยจะพูดยังไงพูดกันน้ำก็ร่วงอ่ะก็อมมาไว้ขังจริงๆที่ไหนได้ถูกหลอกมาแล้วก็นั่งเงียบๆตามที่นบีสั่งมันก็จบอ่ะแต่นี่เราถ้ามีเราอยู่ในปากบ่นแหลกใช่หรือไม่ใช่พอเอาน้ำใส่ปากเงียบพูดไม่ได้พยาวันนี้ดีจริงๆแฮะเข้ามาธรรมดาเคยนุ่นเคยนี่วันนี้นั่งเงียบเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ไปชมพระพระศักดิ์สิทธิ์จังเลยที่ไหนได้เราเองเนี่ยเป็นพระถ้าเข้าใจศาสนาอย่างเดียวมาต้องน้ำมันเนิ่มหรอกเข้าใจศาสนาเชื่อตามนบีมันก็จบปัญหาใช่หรือไม่ใช่ข้อที่สองจัดบ้านให้สวยอันที่สามจัดเนี่ยห้องนอนข้อที่4นี่นะครับแต่งตัวทำไงดีๆสะอาดสะอาดสวยๆตอนไหนตอนจะนอนบางคนบอกเฮ้ยอายุ60แล้วไม่แต่งเติงแล้วเขาไม่ได้สั่งว่าอายุ60เขาต้องให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นภรรยาเนี่ยแต่งตัวสะอาดสะอาดให้แปรงฟันสะอาดสะอาดให้ใส่เครื่องหอมเล็กๆน้อยๆให้แต่งตัวเสื้อผ้าสวยๆมองแล้วมันชื่นใจใช่หรือไม่ใช่อับดุลลาห์เออฮัมดุลิลละมองภาพตรงกันข้ามไม่ไหวนะเนี่ยกลางคืนก็ตั้งแต่เช้าบ่ายผ่านไปแล้วมักริบมาอิชามายังชุดเดิมอยู่เลยทำไมไม่เปลี่ยนบ้างขอโทษนะเปลี่ยนบ้างก็ได้เปลี่ยนได้ไหมได้เสียตังค์ว่าไม่ได้เสียเพียงแต่เอาไปซักก็แล้วกันเอาชุดใหม่มาแล้วก็ใส่ก็นบีสั่งก่อนนอนทำงานรู้เปล่าแปรงฟันนี่ใครสอนไม่ใช่ฝรั่งสอนนะนบีมูฮัมมัดสอนนะนบีเนี่ยเป็นคนที่สะอาดที่สุดที่อัลลอฮ์สอนนะหนึ่งแปรงฟันก่อนนอนนะให้แปรงฟันสองให้อาบน้ำนมาดอันที่สามให้ตะปัดที่นอนอันที่สี่ให้ดึงที่นอนให้ตึงอันที่ห้าให้ยกมือขึ้นอันที่หกให้เป่าอันที่เจ็ดให้อ่านอ่านสามก้นเนี่ยอันที่เก้าให้ลูบศีรษะใบหน้าทั้งหมดเนี่ยอันที่สิบให้ทำสามครั้งให้ที่สิบเอ็ดให้อ่านอายะกูซีอันที่สิบสองให้อ่านซุบฮานัลลอฮ์อีก33ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์อีก33ครั้งอันที่13ตอนจะนอนให้เอามือจับแก้มขวาอันที่14ให้อ่านบิสมิลลาฮุมมะอะมูตุวะอะฮยานอันที่15ให้นอนตะแคงขวา15ข้อนะใครสั่งข้างบนอัลลอฮ์สั่งผ่านนบีมาให้นบีมาสอนอย่างนี้รูปการนอนแบบนี้เป็นการนอนที่สุขภาพแข็งแรงผมก็ดูข่าวเนี่ยทีวีไทยเนี่ยมีหมออธิบายไปว่าคนที่นอนตะแคงขวาเนี่ยเลือดไหลขึ้นศีรษะไปคงไปแขนเนี่ยเดินสะดวกไม่มีอะไรมานั่นเลยมาอะไรนะมาเขาเรียกว่า flowing เลือดเดินสบายสะดวกนอนหลับสบายนอนตะแคงขวาเริ่มนอนตะแคงขวาสัก5นาที10นาทีแล้วก็จะไปซ้ายบ้างคว่ำบ้างหงายบ้างก็ไม่มีปัญหาเนี่ยซุนนะห์ท่านนบีถ้าทุกคนทำแบบนี้สุขภาพแข็งแรงไหมแค่อ่านสามกุ้นรูปไปทั้งตัวนี่เป็นการเป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดพี่น้องอาบน้ำนมาศดีได้ไม่ดีมลาอิกะห์มายืนเฝ้าเราบนเตียงนอนของเราอะถ้ามลาอิกะห์มาชัยฏอนจะเข้าไหมชัยฏอนไม่เข้าถ้าไม่เอาอะไรเลยเนี่ยแปรงฟันก็ไม่แปรงพอจะแปรงก็ตามฝรั่งฝรั่งสอนฉันให้แปรงฟันลืมนบีมุฮัมมัดแค่นึกถึงฝรั่งก็บารักัตไม่มีแล้วมันต้องนึกว่านี่นบีนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนฉันผ่านอุลามะมาถึงฉันวันนี้อัลฮัมฉันแปรงฟันตามนบีอาบน้ำนมาตามนบีพี่น้องอย่าลืมนะแพะแกะวัวควายที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยเวลามันนอนเนี่ยมันอ่านมันละหมาดเปล่า
ถ้าเราไม่อ่าวก็พอเรากับมันก็พอๆกันใช่ใช่ไม่ใช่พูดงี้แรงไหมโอ้โหมุสลิฟมาด่ากันไปแล้วเนี่ยป้าประชาชนเตือนสติกันอย่างพี่น้องถ้าเรามีแพ้มันไม่เคยอาบน้ำนมาตอนนอนใช่ใช่ไม่ใช่แต่มันนอนตะแคงเห็นไหมนอนตะแคงนอนตะแคงนะเห็นไหมนอนตะแคงนะแต่เราเนี่ยมันก็นอนตะแคงเท่าไหร่นี่สุนนะท่านนบีถามว่าเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยเราเนี่ยถูกสอนมาอีกอย่างหนึ่งมาเจอสุนนะนบีต้องเปลี่ยนอย่างพี่น้องกว่าจะเปลี่ยนได้เนี่ยไวหรือช้าช้าครับบางคน5เดือนบางคน8เดือนตัวผมเองเนี่ยก่อนที่จะไปเรียนหนังสือในต่างประเทศเนี่ยผมอาบน้ำนมาดเนี่ยอาบน้ำนมาดที่เขาสอนนะแต่ผม3ครั้งผมก็ทำติดนิสัยอยู่กระทั่งไปเรียนเจอซุนนะห์นบีอาบน้ำนมาดแบบนี้เฮ้ยมันอะไรกันเนี่ยเช็ดอย่างนี้แล้วกลับมาใส่หูครั้งเดียวแล้วก็ล้างเท้าเอานิ้วก้อยแย่ลงไปเท้าขวาก่อนแล้วก็เท้าซ้ายเอ๊ะไม่เคยพบเนี่ยที่เคยพบก็คืออาบน้ำซาดเลยตุ้มตุ้มที่ขาใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ทำนี้อะไรวะเนี่ยกว่าจะทำได้8เดือนเรียนเองศึกษาเองครูอธิบายด้วยอาจารย์อธิบายปรับ make ablution do like this การอาบน้ำนมาต้องทำอย่างนี้นะตามสุนนะนบีเอาหะดีษขึ้นแล้วก็ศึกษาที่โอ้หะดีษมีจริงอ่ะบางบุคอรีด้วยมุสลิมมีหมดเลยอ่ะแต่มันทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันติดนิสัยกว่าจะเปลี่ยนนิสัยเดิมใช้เวลาอย่างนั้น5-6เดือนยังเสียดายว่าเอ๊มันจะใช้ได้แน่นะนบีจริงเปล่านี่นบีปลอมหรือเปล่านึกมาเยอะเลยพี่น้องเดี๋ยวนี้ทำได้แล้วสบายแล้วขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์อย่าลืมว่าเอากุรอานมาอธิบายด้วยนะอัลลอฮ์เชิญชวนนบีเชิญชวนทำให้ชีวิตของเราดีกว่าเก่าอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือคำตอบไงพี่น้องครับพอเราเรียนตามกุรอานเข้าใจซุนนะห์นบีพี่น้องสบายมากเลยครับอัลฮัมดุลิลลาห์เหนื่อยได้ไม่เหนื่อยเหนื่อยพอเหนื่อยขออัลลอฮ์จะโปรดให้รางวัลในความเหน็ดเหนื่อยที่เราได้ทำงานศาสนาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้หญิงก็เหมือนกันนะอยู่กับสามีสามีดูแล7รายการเหนื่อยไหมเขาก็เหนื่อยนะเราก็ดูแลไม่กี่รายการนี่4-5รายการเองอย่าบ่นเยอะแต่งตัวสวยๆให้ใส่เครื่องหอมบ้างเล็กๆน้อยๆนะแล้วก็ถ้าน้ำหอมไม่มีเนี่ยให้สามีซื้อสิซื้อสามีให้จะหน่อยแล้วก็อัลลอฮ์สั่งอีกนบีสั่งสามีทุกครั้งที่ออกข้างนอกเนี่ยให้ใส่เครื่องหอมด้วยนะอยู่ในบ้านเนี่ยให้ใครใส่ให้ภรรยาใส่สามีไม่ต้องใส่ก็หอมจากภรรยาเอาไปแล้วกันแต่ภรรยากับเหม็นอีกโอ้โหกระเทือนเยอะนะไม่กระเทือนใช่ไหมไม่ทำเลยละเอาต่อมาครับพี่น้องเอาซิฟาตของนบีซิฟาตของอัลลอฮ์มีเท่าไหร่ครับถามว่าเหนื่อยไหมต้องเรียนเนี่ยเหนื่อยได้ไหมเหนื่อยต้องอดทนนะนบีสอนอย่างนี้อันนบีหัวร้อยร้อรอดิยัลลอฮุอันฮุกอลากอลาซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนัลลอฮะตะอาลา99อิสมันมีอะห์อิลลาวาฮิดันมันอะห์ซอฮาดะคอลัลญันนะมุตตะฟะกุนอะลัยนี่ต้องเหนื่อยอีกนะซิฟาตของอัลลอฮ์มีทั้งหมด99พระนามซิฟัตอัลลอฮ์มีทั้งหมด99พระนามนี่หะดีษอิหม่ามบุคอรีมันอะห์ซอฮาผู้ใดที่ท่องจำท่องซิฟัตอัลลอฮ์น่ะอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมกอฟูรุกอฟาตโอ้พี่น้องผมเองยังท่องไม่ได้เลยแต่ว่าคำแปลน่ะแปลได้หมดแต่ท่องจำมั้ยยังไม่จำใช่มั้ยนี่นบีสอนนะใครที่ท่องจำซิฟัตของอัลลอฮ์99พระนามดะคอลัลญันนะห์ไปไหนไปสวรรค์ดีได้ไม่ดีพี่น้องถามว่าต้องเหนื่อยไหมต้องเหนื่อยอ่านหนังสือไงอัลลอฮ์มีหนังสือเขียนแล้วซิฟัตอัลลอฮ์เนี่ยมีพระนามแล้วเนี่ยมีนักเรียนผมที่อยู่เชียงใหม่เนี่ยเขาทำซิฟัตอัลลอฮ์มา99พระนาม100พระนามนี่แล้วมีคำแปลเรียบร้อยเลยทำอยู่เรื่อยๆนะเอามานั่งอ่านอยู่ต้องไปซื้อบ้างนะลงทุนหน่อยซื้อมามานั่งท่องอัดใส่เทปก็ได้แล้วก็นอนฟังเดี๋ยวมันก็จำพี่น้องทั้งหลาย
ฉะนั้นการทำงานศาสนาพี่น้องยิ่งทำตอนใกล้ๆจะตายนี่ดีใหญ่เลยนะเพราะอัลลอฮ์เนี่ยจะพิจารณาคนตอนไหนรู้ไหมตอนโค้งสุดท้ายของชีวิตตอนหนุ่มๆอาจจะเละเทะมาตอนสาวๆอาจจะเบี้ยวๆบูดๆมาบ้างไม่มีปัญหาแต่ตอนกล้าจะอินนาลิลลาห์ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนมาดยาขาดอ่านกุรอานสม่ำเสมอซิกรุลลอฮ์เวลาเขาตำหนิเราบ้างด่าเราบ้างทำไงทำไงด่ากลับใช่ไหมนั่งเฉยๆถามว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยนบีเสียใช่ไหมกี่ปีแล้ว1400ปียังมีคนด่านบีไหมมีครับตอนนบียังมีชีวิตอยู่ท่านหญิงอาอิชะห์ถูกตำหนิว่าเป็นชู้ท่านอบูบักรพ่อยังมีชีวิตอยู่นบีเป็นสามีมีชีวิตอยู่หญิงไอชามีชีวิตอยู่สามคนเขานั่งกันเงียบหมดเลยไงทำไมเขาไม่ขึ้นมาโต้ตอบอ่ะถ้าจะโต้ตอบได้ไหมได้นบีมีพวกไหมโอ้โหพวกนบีเท่าไรสั่งแป๊บเดียวกับเป็นหมื่นเป็นแสนน่ะนบีบอกไม่เอาเงียบเราถ้าถูกด่าบ้างถูกตำหนิบ้างนั่งแบบนบีดีไหมนั่งเงียบงี้อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องทั้งหลายเอ้าขอยกตัวอย่างนบีนะครับจะหมดเวลาแล้วอีก10นาทีโอ้โหเรื่องจะพูดได้เยอะนบีมุฮัมมัดไปเมืองตออีฟไปเผยแผ่ศาสนานะเสร็จแล้วก็ไปเชิญชวนคน3หลังญาติกันนะ3หลังนี่ไม่รับนบีนะไปอย่างเองหน้าอย่างเองจะเป็นนบีฉันไม่เชื่ออยู่แล้วไปกับไม่รับไม่พอสั่งให้เด็กหนุ่มๆ เนี่ยเอาหินคว้างใส่นบีเลือดไหลครับอัลลอฮ์บอกท่านญิบรีลให้ลงมาหานบีมุฮัมมัดแบบของนบีอิบรอฮีมเหมือนกันอย่าให้เลือดของมุฮัมมัดหยดถึงพื้นสักหยดไม่ได้นะถ้าเลือดของนบีมุฮัมมัดหยดถึงพื้นเมื่อไหร่นะต้นไม้บนโลกนี้จะไม่ขึ้นอีกต่อไปนี่อัลลอฮ์สั่งนะญิบรีลไปดูแลมุฮัมมัดอย่าให้เลือดของนบีเนี่ยตกถึงพื้นนะอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์รักนบีขนาดไหนถ้าเลือดนบีตกถึงพื้นเมื่อไรต้นไม้จะไม่ขึ้นเลยแล้วเราไม่แย่เหรอนี่ต้นไม้อยู่เต็มไปหมดเลยอัลฮัมดุลิลลาห์นะนี่พอถ้าเลือดนบีวันนั้นตกถึงพื้นนะต้นไม้ไม่มีแล้วเนี่ยมลาอิกะห์ญิบรีลมาดูแลนบีถูกขว้างเลือดไหลนบีมานั่งอยู่ทุกคนต้นองุ่นหลังจากขว้างเสร็จแล้วเนี่ยยิบมาลาอิกะห์ลงมาแสดงตัวว่าฉันนี่เป็นมาลาอิกะห์ดูแลภูเขาตรงนี้นบีอนุญาตไหมฉันจะให้มาลาอิกะห์ให้อะไรนะภูเขา2ลูก3ลูกเดินชนกันแล้วคนตรงนี้ตายหมดคนที่ขว้างเอาหินใส่ท่านเนี่ยเอาไม่เอาถ้าไปเล่าเอาเปล่านบีตรงนั้นไม่เอาครับไม่เอาถ้าพวกเขายังไม่อีหม่านต่ออัลเลาะห์ไม่มีปัญหาครับให้ลูกเขาหลานเขาอีหม่านต่ออัลเลาะห์แล้วก็นบีขอดุอาอะไรยังไงใช่มั้ยอัลลอฮุมมักฟิรละฮุมฟะอินนะฮุมลายะอ์ละมูนโอ้อัลลอฮ์อภัยโทษให้พวกเขาที่ขว้างฉันเห็นยังครับท่านผู้นำนบีของเราที่เรากล่าวว่าอันนะมุฮัมมัดอัรรอซูลุลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรประเสริฐจริงๆอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้เขาด้วยฟะอินนะฮุมลายะแล้วพวกเขาไม่รู้จักอิสลามถ้ารู้จักอิสลามนะเขาจะไม่ต่อต้านฉันนี่เรื่องมัน 1,400 ปีผมยังอ่านทุกวันเลยอัลลอฮ์ชีวิตนบีเนี่ยทำไมชั้นหนึ่งจริงๆให้อภัยถามว่านบีเสียหน้าหรือใครเสียหน้านบีมันจะเสียหน้าเลยคนที่ด่านบีต่างหากเสียหน้าวันนี้คนเมืองตออิฟเป็นไงรู้ไหมคนในเมืองตออิฟตัวนี้เนี่ยนี่ผมเจออาหรับมาส่วนสื่อเขาบอกเมืองตออิฟอะไรนะต้นไม้งามที่สุดในโลกอากาศเย็นที่สุดสบายที่สุดในโลกต้นไม้เจริญงอกงามเขียวขจีในโลกเลยสวยมากแล้วก็คนรุ่นใหม่พี่น้องครับเขานึกถึง
ปู่ย่าตายายของเขาที่ขว้างนบีเนี่ยเขาเสียใจทุกวันเนี่ยโอ้อัลลอฮ์ฉันจะส่งลูกของฉันเรียนศาสนาให้เยอะๆให้ทำงานศาสนาไปลบล้างความผิดที่ปู่ย่าตายายของฉันในอดีตเมื่อ 1,400 ปีเนี่ยเอาหินขว้างนบีเห็นไหมพี่น้องคนผู้หลักผู้ใหญ่รุ่นนี้เขามีความคิดนะเราก็ต้องคิดแบบคนเมืองตออีฟด้วยเมื่อก่อนนี้ญาติพี่น้องเราศาสนาไม่เอาใช่ไหมมาลูกหลานเอาก็ต้องคิดอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับตอยอฉันด้วยที่เขาห่างเหินศาสนาอัลลอฮ์จะอภัยโทษในความผิดต้องขอดุอาเผื่อเขาด้วยเพราะเรามีความรู้แล้วตอนนี้ต้องนึกถึงเมืองคนในเมืองตออีฟที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในอดีตทำอะไรไว้ไม่ดีเขาขอดุอาอภัยโทษให้กับคนยุคนั้นแล้วก็ให้คนยุคนี้เนี่ยพัฒนาการศึกษาให้ดีกว่าเก่าไม่มีอย่างอื่นพี่น้องครับถ้าจะให้เรานี่เจริญต้องเรียนอย่างอื่นไม่มีหาเงินมาก็เท่านั้นแหละพี่น้องถ้าความรู้ไม่มีจบเลยฉะนั้นมีความรู้เพราะว่าอายะแรกที่อัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาอายะอะไรรู้ไหมอิกรอจงอ่านผมพบกับคนคนหนึ่งดร.สุรินทร์พิศวรรณเนี่ยไปเยี่ยมมาเลเซียตอนที่มหาดิษเป็นรัฐมนตรียุคแรกๆนะครั้งนี้ยุคที่สองใช่ไหมยุคแรกเนี่ยมาเลเซียนี่พี่น้องครับสร้างรถเองสร้างรถยนต์เนี่ยเองไม่ได้ซื้อมาจากต่างประเทศนะสร้างเองอะไรเองพอดร.สุรินทร์ไปเยี่ยมเขาก็ต้อนรับที่โรงงานผลิตรถยนต์นี่แหละพอไปยืนพับดร.มหาดิษออกมาจากห้องที่กำลังประกอบเครื่องยนต์ก็ออกมาสลามอะลัยกุมดร.สุรินทร์ฮาวายูก็นั่งคุยกันผมเปิดโรงงานรถยนต์อัลลอฮ์สอนผมจากคัมภีร์กุรอานคนยืนงงกันหมดเลยอ่ะอัลลอฮ์สอนผมในคัมภีร์กุรอานให้สร้างรถยนต์อายะไหนเขาก็ยืนพูดอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักอัลลอฮ์สอนผมในคัมภีร์กุรอานบอกให้ศึกษาให้เรียนให้ค้นคว้าผมก็ไปศึกษาเอาคนเก่งๆมาสอนผมวันนี้ลูกหลานผมสร้างรถไปแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ต้องซื้อจากญี่ปุ่นเห็นไหมพี่น้องศึกษาอย่างเดียวการศึกษาที่จะให้ลูกหลานเราเนี่ยเจริญพัฒนาพี่น้องจะศึกษาก็ต้องใช้เงินใช่ไหมแน่นอนก็ต้องใช้สตังค์แล้วก็ต้องรวมตัวกันที่จะทำความดีรวมตัวกันที่ให้ลูกหลานเราเรียนหนังสือเรียนทั้งสองอย่างนะทั้งสามัญและศาสนาด้วยศาสนาเนี่ยทิ้งไม่ได้นะพี่น้องครับเพราะศาสนานี่ตัวที่จะพาเราประคองตัวเราไม่ให้ตกนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอะไรคำถามไหม ให้พูดสามโมงเกินไม่ได้เดี๋ยวบาป พี่น้องก่อนจะจบนิดนะเนี่ยเนื้อกุรบานจะมาแล้วก็ใครที่มีความสามารถอย่าขี้เหนียวพี่น้องเพราะบางคนโทรศัพท์มาหาว่าฉันเนี่ยทำอากิกอแล้วกุรบานพี่แล้วก็ทำแล้วน่าจะพอไหมผมบอกไม่พอครับอากิกอเราทำครั้งเดียวในชีวิตเกิดมาโกนผมฟันครั้งเดียวแต่กุรบานต้องทำทุกปีถ้ามีความสามารถถ้ามีความสามารถต้องทำทุกปีเอาคนกาเฟตมาหุ้นได้ไหมไม่ได้เราก็เป็นมุสลิมหมดเลยมุสลิมเราครอบครัวพ่อบ้านมีเงินน้อยมีลูกอยู่3คนพ่อแม่เป็น5คนใช่ไหมมีเงินแค่หมื่นเดียวจะซื้อวัว7ส่วนไม่ไหวเนี่ยก็เอาแพะตัวหนึ่งแพะเท่าไหร่ 5,000 เอาอ้วนหน่อย 6,000 นะ 6,000 นี่ทางพ่อทำนี่ภรรยาได้ด้วยลูกอีก2คนได้ไหมได้อัลฮัมดุลิลลาห์ได้ทั้งครอบครัวเลยแต่อย่ากินเนื้อแพะคนเดียวให้แบ่งเนื้อแพะออกไปกี่ส่วนนะ3ส่วนแจกหมดเลยได้ไหมได้แต่เก็บหมดได้ไหมเก็บหมดไม่ได้ให้แบ่งๆเอาไว้สัก5กิโลที่เหลือก็แบ่งๆกับคนอื่นไปพี่น้องยิ่งให้ยิ่งรวยไม่มีใครยากจนเพราะขี้เหนียวเอ้ยไม่ใช่เพราะไม่มีใครยากจนเพราะบริจาคไม่มีครับมีแต่ให้อัลเลาะห์ยิ่งเพิ่มรางวัลอย่างยิ่งใหญ่ฉะนั้นกุรบานมาพี่น้องเสียสละ
อัลลอฮ์เนี่ยเขาโทรศัพท์กันมาจากต่างประเทศซื้อวัวให้5ตัวให้เด็กกำพร้าหมดเลยเขาไม่ได้ขอสักขาหนึ่งไม่ได้ขอครับเอาไปให้หมดละเองเอาไปเลี้ยงดูเด็กกำพร้ามาจากต่างประเทศโทรศัพท์คนเข้าใจศาสนาเนี่ยพี่น้องครับคนที่บ้านเขานี่หัวเต็มหมดแล้วเอ้าประเทศไทยเอาไป5ตัวให้เด็กกำพร้าผมบอกไม่พอเด็กกำพร้าเป็นแสนก็บอกเออวันหลังวันหลังพี่น้องครับการบริจาคดีได้ไหมดีดีถ้าบริจาคเพื่ออัลลอฮ์หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์นะครับพี่น้องไม่มีคำถามใช่ไหมซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอฮบิฮิอัจมะอีนอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน